วันนี้ขอเสนอเมนูมูสชาเขียวใส่ผงวุ้นกระดังเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายผงชาเขียวหนมข้นจืดและสีผสมอาหารสีเขียวแก่คนให้เข้ากันกรองส่วนผสมที่ได้ผ่านกระชอนนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำเกร็ดความรู้การทำวุ้นการเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำลงในวุ้นจะทำให้ไม่เกิดการแยกตัวของวุ้นระหว่างการเซตตัวทำให้เนื้อวุ้นเป็นสีเดียวกันทั้งชิ้นคนจนส่วนผสมเดือดข้นแล้วปิดไปใส่ไว้ช็อกโกแลตคอมเพลว์คนจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันดีเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้นำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีจัดใส่ภาชนะโรยด้านบนด้วยผงชาเขียวให้ทั่วหั่นเป็นชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูมูสชาเขียวเมนูโดนใจจากผงวุ้นตราหนังเงือก